ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้ผมจะมาระเบิดกอกุหลาบหินนะครับตัวนี้เป็นสายพันธุ์ถ้าผมจำไม่ผิดนี่น่าจะเป็นหูกระต่ายนะครับตอนซื้อมาทีแรกนี่จะออกแดงนะครับผมเลี้ยงไปเลี้ยงมากลายเป็นเขียวทั้งต้นครับผมจำไม่ผิดนะถ้าซื้อมาประมาณต้นละประมาณ500ครับผมจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวเรามาแยกกอแล้วปลูกกันนะครับดินที่ผมใช้ก็มีกาบมะพร้าวละเอียดนะครับทรายครับหินภูเขาไฟครับขี้แกบดำนิดหน่อยครับนะครับแล้วเราก็คลุกเคล้าเข้ากันครับส่วนมากดินปลูกแคนตัสก็ใช้ได้นะครับพืชกวดน้ำพืชกวดน้ำนะครับที่ผมบอกไว้เวลากำแล้วเราปล่อยครับมันจะไม่เป็นก้อนนะครับก็ใช้ได้ครับเวลาเรารดน้ําดินมันจะไม่อุ้มน้ําไว้ครับน้ําจะได้ผ่านได้สะดวกครับเดี๋ยวเรามาแตกกอดูนะครับว่าจะได้กี่ต้นครับเวลาเราแตกกอแล้วก็เอาออกทั้งกระถางเลยนะครับคราวนี้เราก็หากิ่งนะครับใช้คัตเตอร์ครับปาดครับหนึ่งต้นครับสองต้นครับเราต้องหานะครับหาตรงที่รากมันออกนะครับแล้วค่อยตัดนะครับจะไม่ถูกกับหน่อต้นอื่นนะครับเราจะได้ทั้งหมด6ต้นนะครับเดี๋ยวเรามาปลูกกันครับวิธีการปลูกครับหนึ่งต้นสองต้นสามต้นนะครับสี่ต้นนะครับต้นนี้จะเล็กหน่อยครับกระถางครับไม่ต้องใหญ่มากครับถ้ามันใหญ่มากนี่เดี๋ยวมันจะมีโอกาสการเน่าได้เยอะครับเพราะว่าความชื้นมันระบายได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันดับแรกเราต้องรองพื้นด้วยกาบมะพร้าวครับสับละเอียดนิดนึงนะครับใส่หนึ่งในสี่นะครับเราลอง
ใส่ไปสักครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็หาต้นไม้มาลองดูครับโอเคถ้าเราพอดีเราก็เติมปลูกได้เลยนะครับอย่าเพิ่งรดน้ำนะครับเพราะแผลเขายังไม่แห้งครับเดี๋ยวเขาจะเน่านะครับแล้วก็ปลูกเอาไว้ครับประมาณอาทิตย์หนึ่งครับค่อยรดครับเขาอยู่ได้ครับไม่ต้องกลัวครับเห็นเขาบอกว่าถ้าอยากให้มันแดงเราก็ไปไว้ตรงที่แสงแดดมันเยอะหน่อยนะครับแต่เราพยายามอย่าไว้แดดร้อยนะครับเราค่อยๆออกแดดทีละนิดทีละนิดนะครับไม่งั้นเขาจะไหม้แดดนะครับเราได้หนึ่งต้นแล้วครับเราก็ใช้กาบมะพร้าวก็รองพื้นอีกครับใช้ดินใส่ไม่ต้องเต็มนะครับก็ปลูกครับปลูกข้างล่างเดี๋ยวไม่เห็นนะครับก็ปลูกข้างบนก็คือแล้วก็กดให้หน่อยนะครับกดให้เขาอยู่ครับปลูกแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดให้แน่นๆนะครับอย่าลืมกดให้แน่นๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งครับจากกอหนึ่งเราแบ่งได้6ต้นนะครับ
ผมจะใส่ดินเต็มกระถางนะครับเพราะผมไม่ได้เอาขวดหรือว่าหินสวยๆโรยหน้านะครับถ้าเราจะเอาหินสวยๆโรยหน้าเราก็ไม่ต้องใส่ดินให้เต็มกระถางนะครับแต่ถ้ามีหินก็จะดีครับจะทำให้ต้นไม้ดูสวยขึ้นครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งนะครับขอบคุณครับ